สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในช่วงตะลุยกินแล้วตอนนี้นะคะเราเนี่ยก็อยู่กันในจังหวัดอยุธยานะคะเราเนี่ยก็อยู่กันที่ในมาร์เก็ตอยุธยานั่นเองใช่ค่ะก็คือนะคะที่นี่น่ะจะเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าที่ไหนมาร์เก็ตแห่งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเห็นอะไรบ้างลูกช็อกลอยแก้วแม่ใช่แม่บอกจะซีหนึ่งแก้วได้ครับผมไม่ขายไงเอ่ยอันนี้ขายยังไงคะ35แก้วละ35บาทนะครับใช่เหนึบเหมือนเดิมไหมเพราะว่าคนละสูตรที่เราเคยทานนะที่เราเคยทานมันจะเป็นน้ำห้าอย่างเนี้ยมันเป็นแบบเป็นร้อยแก้วใช่ใช่ใช่อย่างกันนะแม่อันนี้เหมือนขนมหวานใช่ใช่อันนี้ข้างล่างจะเป็นน้ำเชื่อมแล้วก็เป็นลูกครับคือมันเย็นๆหวานๆอร่อยแบบนี้เรายังไม่เคยกินเลยนะใช่ประเดี๋ยวเรากินกับน้ำไงอร่อยนะแม่ต้องกินโดนน้ำเชื่อมเหมือนลูกตาลอยแก้วพ่อหอมครับผมอร่อยนะใช่แต่หนูว่าเห็นร้านข้างๆมาสักพักแล้วเนี่ยอะไรคะชื่อร้านว่าพุงโตเกียวยักษ์แอนเฉาก๋วยน้ำสดน้องผู้อยากกินเฉาก๋วยน้ำสดได้ครับผมเดี๋ยวเราเมนูน้ำมันก่อนเลยนะเอาแก้วนึงค่ะขายยังไงคะแก้วละ30บาทจ้าแก้วละ30บาทได้ครับ1แก้วครับผมค่ะนี่เกี๊ยวของพี่เขาบอกเขาบอกเกี๊ยวยักษ์นะครับโอ้เราเห็นว่าเฉาก๋วยที่แก้วพี่เขาตั้งไปสองจอนแก้วเลยครับใช่อะต่อมาใส่น้ำเชื่อมน้ำตาลโนดแท้เลยค่ะน้ำตาลโนดไม่ใช่น้ำเชื่อมนะนี่เป็นน้ำตาลโนดนะครับน้ำตาลโนดจ้าให้ชิมค่ะขอบคุณครับมันยักษ์แค่ไหนก็บังตามิดเลยอะเกี๊ยวยักษ์ใช่ไหมใช่เป็นไงครับพี่คุณต้อยหนูบอกเลยทุกคนแป้งอ่ะบางมากบางแบบข้างในอ่ะแทบจะเป็นไส้ล้วนอยู่แล้วที่เหลือเป็นไส้เลยใช่ไหมใช่อร่อยไหมอร่อยชุดไหนไงอุ่นๆชุดไหนเนี่ยเอาชุดนึงค่ะเอาชุดนึงครับพี่บอกอร่อยมากโอ้ยขอบคุณมากค่ะทานนี่รับกลับค่ะทานนี่ครับทานนี่นะคะแป้งมันบางจริงๆนะบางแบบบางบางถูกใจถึงไหมเนี่ยลูกนี่ไส้มันแบบแน่นมากเดี๋ยวเราซื้อเก็บๆไปก่อนเดี๋ยวไปนั่งทานกันแม่ถ้าเราเอามินิให้นั่งทานด้วยแบบที่เยอะมากครับผมอ่านี่อุดหนุนมาแล้วนะร้านปรุงโตเกียวยักษ์นะครับอร่อยดีแม่ทานได้น้ำตาลตะโนดอ่ะเขาจะเขาว่าแบบพอพี่เขาใส่มาใช่ไหมแล้วคือมันหอมมากมันหอมมันหวานอ่ะแล้วเฉาก๊วยพี่เขาให้มาเท่านี้แล้วหนูดูดไปใช่ไหมเฉาก๊วยยังดูดขึ้นมาแบบหลอดอ่ะโอเคไปอร่อยใช่ไหมคะเดี๋ยวไปเดินดวนต่อนะครับนี่ไข่ปลาหมึกทอดครับแต่อุ้ยอร่อยอ่ะฝั่งนี้คล้ายๆนั้นเลยพ่อจะอมไข่ครกน้ำพริกกะปิฮะนี่ไงร้านชะอมไข่ครกน้ำพริกกะปิไข่ต้มยางมะตูมฮะราดข้าวได้ไม่ราดได้ค่ะไข่ครกอ๋อถ้าเป็นราดข้าวแบบนี้เหรอครับใช่ค่ะแบบนี้ค่ะ50บาทอุ้ยแม่น่าทานพ่อทานค่ะอันนั้นอะไรอ่ะแม่ไข่อมไงเฮ้ยดีนะไม่เคยเจอแบบนี้นะข้าวอ่ะ5ติดไม่ใช่แบบข้าวอมอย่างเดียวอ่ะตามสั่งได้5ติดมันต้องทานกับข้าวนะครับนะถึงจะอร่อยนะเอาแบบนี้จัดมา1ชุดนะครับอ่ะได้อีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันนะเนี่ยน้ำน้ำเลยค่ะนั่นน่ะแฟนครับแวะมาอุดหนุนได้นะครับชุดละ50บาทนะครับพร้อมทานเลยนะแม่นะเดี๋ยวถ้าแบบไม่อยากกินข้าวเลยก็กินแบบชะอมอย่างเดียวก็ได้ชะอมไข่มันก็จะแปลกๆนะกินชะอมกับน้ำน้ำพริกกินได้ไปมันต้องทานกับข้าวนะเออร้านนี้อะไรครับพี่โอข้าวโพดต้มข้าวโพดกับถั่วต้มนะครับแล้วก็มีเป็นร้านน้ำผลไม้ทุกคนพวกเสาวรสน้ำมะนาวน้ำแตงโมน้ำมะพร้าวบิ๊กโป้บันอะไรเงี้ยนี่เหรอดูน่าทานมากเลยนะครับใช่อุ้ยแม่อะโวคาโดอุ้ยอย่าร้องอะโวคาโดเดี๋ยวกินอะไรเสร็จค่อยมาซื้ออย่าถือหนักแม่เห็นฝรั่งมันหนักใช่แม่เห็นฝรั่งเขา
คือแบบลูกสวยมากครับโอ้ใช่จริงช่วงนี้บ้านเรากำลังลดน้ำหนักต้องซื้ออะโวคาโดไว้ไปเดี๋ยวได้ดูกันต่อนะครับค่ะไปข้างหน้าเป็นอะไรข้าวกะเพราของกินค่อนข้างเยอะนะแม่นะหลากหลายมากนะครับแล้วก็มีหมูย่างจิ้มแจ่วใช่ก็เป็นมาค่อนข้างคือคืนนะแบบเข้ามาเรื่อยเพราะฝั่งนี้แบบว่าซื้อของกินฝั่งโน้นไปถ่ายรูปสวยมากปะอันนี้ร้านอะไรครับแม่น้ำตาลสดน้ำมะพร้าวนะครับใช่นี่เลยนะนี่น่าทานเนี่ยเขาใส่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะใบจากใช่ปะใช่ไหมจำไม่ได้ละเออใบจากใบจากอันนี้ไงใบจากกระบอกไม้ไผ่ถ้าเป็นแบบใส่ภาชนะแบบนี้40 บาทเดี๋ยวไปเดินเรื่องต่อนะครับแล้วก็มีนี่หรือเปล่าร้านที่เมื่อกี้พี่เขาบอกมาร้านน้ำไม่ใช่ร้านโน้นอ๋อร้านโน้นก็เห็นน้องเมื่อกี้อันนี้เหรอที่เลยเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เลยนะโอเลี้ยงเก็ดหวยอัญชันมะนาวกระเจี๊ยบได้สนใจโปรโมชั่นด้วยนะรอบ2เอาแก้วมาเหลือ10บาทโอ้มีอารมณ์ประมาณนี้ด้วยจะได้กินแล้วจะได้มีคุณค่าเรื่องแก้วครับผมเข้าใจแล้วถ้าเราซื้อเป็นแก้วเลยก็คือแก้วละ20บาทถ้ามาเติมครั้งต่อไปก็คือ10บาท20บาทว่าถูกแล้วเติมอีก10บาทใช่กว่าอันชันโอเคไม่เดือดบอกอันชันหนึ่งแก้วตอนนี้มีแต่ของหวานเต็มมือเลยของหวานไม่ขึ้นจะไม่ได้เน้นหวานเป็นไงพ่อค้าเบาหวานไม่ขึ้นนะครับไม่ได้เน้นหวานนะไม่ได้เน้นหวานจ้าอันชันอร่อยอร่อยจ้าป้าตายเอาไหมโน่นโน่นอ๋อน้องฟ้าใสนี่ขายน้ำพริกกะปิบ้านลุงเมื่อกี้ใช่ป่ะใช่ป่ะเนี่ยอ๋อใช่นี่เจอน้อง FC ด้วย FC เลยครับได้ไปแล้ว20บาทมีฟิล10บาทนะแม่ถือโอเคมากเลยนะ10บาท10บาทว้าวมากเลยฮะ20บาทนะครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณต้อนรับอยุธยาจ้าแม่จะชิมเลยมาขนมเปลี่ยนชีวิตก็มีนะครับฮะป้าบิ่นครับโอ้ใช่ครับโอเคโปรโมทร้านขายเอ็นเตอร์เทนเข้าแล้ววันนี้เปลี่ยนนิดนึงนะพี่อืมขอบคุณนะครับแม่ชิมยังน้ำเก๊กฮวยแก้วนึงได้ครับเก๊กฮวยแต่ไม่เก๊กซิงจ้ะอ๋อเขาไม่หวานจริงๆหอมครับเปรี้ยวๆไม่ได้หวานมากอ่าฮะแต่กินไปแล้วสดชื่นนะโอเคเดี๋ยวไปดูต่อนะครับนี่หรือเปล่าขนมเปลี่ยนชีวิตไหนอ่ะขนมบ้าบิ่นมันคืออะไรอ่ะขนมเปลี่ยนชีวิต15บาทลืมถามลุงเขาว่าเล่นมุกไหนเมื่อกี้ตามไม่ทันขนมเปลี่ยนชีวิตขนมบ้าบิ่นเอ๊ะงงจากให้เราเป็นคนปกติกลายเป็นคนบ้าบิ่นไงอ๋อเปลี่ยนชีวิตนี่ยืนงงตาลอยเลยนะพี่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันร้านค้าเล่นอะไรนี่มาดูเป็นชิ้นเป็นไม้อย่างนี้เท่าไหร่ครับ15บาทค่ะโอ้แม่ต้องชิมแล้วเป็นเครื่องเคี่ยวเออใช่ไหมครับลูกเปียวใช่เฮ้ยเท่ดีนะอันหนึ่งชิ้นครับไปที่รถแล้วนี่ไงค่ะลูกเปียวเลือกได้เลยเอาอันเล็กแล้วลูกไม่ใช่ไปหยิบอันใหญ่ที่เขาน่ะเอาอันนี้ค่ะลูกเปียวลองชิมดูสิร้อนไหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทานเลยนี่ลองชิมดูลูกเปียวรอบสองมา10บาทเหมือนเรากินไอติมเลยเนาะไม่หวานอุ้ยไม่หวานมากเราทุกคนดูเนื้อมะพร้าวมันหนามากเลยนะเฮ้ยนุ่มแป้งน้อยอีกแล้วแสดงว่ามะพร้าวอ่อนแน่ค่ะอุ้ยพี่บอกใช่เหรอไปน้องมะพร้าวเน้นๆเลยใช่ไหมพี่โอ้ยมันหนามากเลยนะมะพร้าวดูดิข้างในนุ่มนะแล้วไม่หวานเหมือนร้านแถวนี้เขาแบบทำแบบไม่หวานมากน้ำตาลแพงว่ะไม่ใช่นะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณครับขอบคุณแม่ค้าน่ารักมากใจพ่อชิมด้วยนะขอบคุณมากขอบคุณมากโอ้มะพร้าวโอ้มะพร้าวเน้นๆไปเขาบอกว่าแป้งเน้นน้อยๆมะพร้าวเยอะๆจะได้อร่อยนะไปแม่เจออะไรไข่ทรงเครื่องของเปียวไข่อะไรนะร้านไข่ทรงเครื่องอ๋อไข่ทรงเครื่องใช่ร้านชื่อว่าร้านแก้วไข่ปรุงรสอืมไปดูกันอุ้ยมันมีอันนั้นเข้ามาด้วยไอ้ไข่โคโคนัทแพนเค้กไข่อันนั้นอ่ะไข่ลวกไข่ลวกพ่อกินกลางเต็นท์อ่ะกรึ๊กๆๆเงี้ยไข่ร้อนๆเลยนะจ๊ะปอกทานไม่ติดมือจ้าไม้เท่าไหร่คะไม้25ครับผมไม้ละ25บาทนะครับ1ไม้มีกี่ลูกครับพี่3ลูกค่ะ3ลูกนะครับรับ1ไม้ครับ
แบบแก้วอร่อยนะคะปรุงรสเองเกี๊ยวแกมด้วยครับผมเพราะถ้าไอ้ถ้าไอ้ตัวใหม่ทำอร่อยมากนี่คอนเฟิร์มเลยอร่อยมากย้ำหน้าดูเลยนะค่ะขอบคุณนะคะครับผมได้มาแล้วนะครับเริ่มแน่นหาที่ทานกันนะครับขอบคุณครับโอเคนะหลังจากที่เดินไปเดินมามาเจอน้องนะครับบ้างมัดดอกไม้ขายอยู่นะเพราะว่าน้องเก่งมากเลยนะลูกเดี๋ยวมาดูกันหน่อยอันนี้ใบเตยเป็นดอกนี่ลูกขายยังไงคะลูกจามละ20 บาทจามละ20 บาทอันนี้หนูทำดอกหลับเองเลยปะคะหนูพับเองเลยเหรอคะลูกนี่น้องเก่งมากเลยนะ20 บาทวันนี้หนูขายได้กี่กรัมนะคะลูกหนูไม่ได้นับหรอคะมาอันนี้คือ20 บาทเหรอลูกมาแม่เดี๋ยวอันนี้ไปไว้ในรถมันจะหอมมากเลยใช่ไหมคะลูกใช่เป็นใบเตยมากรัมละ20 บาทนะคะน้องฟิลเราเดินมาเห็นน้องนะครับนั่งไหนขอดูหน่อยลูกเขาทำยังไงอ่ะหนูเก่งมากเลยลูกอันนี้ใครสอนหนูทำอ่ะลูกคุณแม่เหรอคะมาลูก20 บาทใช่ไหมลูกคุณลุงให้ลูกพร้อมเท่าไหร่คะ80เหรอลูกอันนี้หนูต้องเอาตังค์ไปให้แม่ใช่ไหมถูกไหมคะอันนี้80ลุงให้หนูอันนี้หนูเก็บไว้นะเอาไปซื้อขนมนะลูกนะอันนี้ให้อันนั้นคุณแม่อยู่ฝั่งโน้นเหรอลูกใช่ไหมอันนี้ให้หนูนะรู้ไหมลูกโอเคน้องเก่งเหรอแม่น้องครับน้องเก่งมากบอกเลยน้องงงอยู่น้องงงอยู่เอ๊ะอะไรคะพี่ใครคะไม่เราก็ถือว่าอุดหนุนน้องนะครับแล้วก็ช่วยดูการศึกษาน้องไปด้วยเนาะใช่น้องขยันมากเลยเดี๋ยวเราเข้าซอยนี้ต่อได้ครับไปอันนี้เป็นร้านอะไรคะร้านแม่ลูกข้าวโพดอบเนยแต่ว่าเราซื้อคอนเฟกต์นะฮะเกี่ยวกันไหมก็ได้อยู่นะได้ก็ขายร้านเดียวกันเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เลยนะน้องฟิวบอกว่าอยากทานนะได้มันแล้วนะครับนี่เลยน่ารักมากครับไปไปเดี๋ยวดูไหนได้ค่ะหอยคกทะเลขนมจีนขนมจีนข้าวซอยอ๋อมีข้าวซอยขายด้วยยำเหนียมยำแหนมอ๋อนี่ใช่ไหมข้าวซอยนะซอยแล้วก็มีขนมจีนครับฝั่งนู้นก็เส้นขอบอีสานมีไก่กับเนื้อมีไข่เจียวบุฟเฟ่ด้วยนะนี่เหรอแม่ใช่ไข่เจียวบุฟเฟ่นะคะต้องจัดไหมเอาไหมเอานะเพราะอยากกินอยู่หนูก็อยากกินงั้นซื้อไปจานหนึ่งไปเดี๋ยวมาดูเลยบุฟเฟ่จัดได้เลยนะคะไข่เจียวบุฟเฟ่นะขายไงครับจานละ40ค่ะจานละ40นะครับมาเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างครับผมเอาแครอทก่อนแล้วก็เอาหอมน้ำผักใช่ไหมลูกใช่รักสุขภาพอุ้ยเอาใบนี้ไปด้วยไม่เคยกินเขาจะใบละพาจ้านี่หอมอันนี้มันไม่กินที่นะมันไม่กินที่ใช่คืออะไรก่อนก็แบบว่ามันไม่กินที่ในแก้วไงอ๋อก็อย่าจะระวังนะมาฝั่งนี้มันไม่กินที่มาแล้วอะไรต่อลูกเกลเอาพริกก่อนเอาพริกก่อนต้องวางแผนขนาดนั้นเลยลูกใช่แล้วโอ้โหพริก2 เม็ดเลยนะอ๋อ2 ชิ้นได้อยู่ต่อมาเอาโอนี่ไส้กรอกมาไม่ครบแก๊งอ่ะไปไหนหายไปไหนหมดอ่ะพี่ติดตามอยู่นะเจอพี่ FB ด้วยนะพี่ติดตามอยู่นะครับช่องไหนนะพี่อะไรฟินอะไรฟิลอะไรสักอย่างนั่นแหละบ้านฟินไอเราก็นึกว่าบอกเป็นช่องอื่นนี่จะตกใจมากเลยทำไมมาไม่ครบแก๊งโอ้น่ารักนะแม่ค้าเป็น FB เราด้วยนะครับพี่ดูปุ๊บแล้วพี่เลื่อนผ่านเลยใช่ไหมแหมหยอกพี่บอกหยอกจริงบอกทำไมเนี่ยแต่ร้านนี้อร่อยมากนะร้านไข่เจียวนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยเอ้ยยังไม่ได้กินอ๋อยังเราก็ต้องชมพี่เขาก่อนไงโอ้โหน้องฟิวเขาต้องมีสูตรเหรอคะใช่แล้วพี่เขาตกใจเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยเอาเลยใส่ได้นะครับได้ชื่อพี่อะไรครับเนี่ยพี่หนึ่งโอเคนะตอนนี้เราก็ตัดท็อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราอยู่กันที่ร้านที่หนึ่งไข่เจียวบุฟเฟ่นะครับใช่เป็นช็อตแล้วหนูก็กระโดดไปเลยกึกเดี๋ยวรอดูไม่ใช่อร่อยไหมพี่อร่อยสิคะอร่อยสิคะหมดแผงแล้วเนี่ย ทำน้อยไม่ใช่ ทำน้อยดูน่าทานมากเลยอ่ะหอมด้วยนะใช่โอ้โหบอกแล้วสูตรหนูดูดิไข่ 10% ไส้ 90% พ
พราะว่าเดี๋ยวเรานั่งกินตรงนี้ก่อนไหมบอกรสชาติเลยพี่หนึ่งจ้าขอ3คำหน่อยพี่จุกๆเลยอุ้ยจุกๆเลยขอ3คำเป็นไงพี่จุกๆเลยจุกๆเลยความอร่อยนะแน่นอนอ่ะขอบคุณครับนี่ได้มาแล้วนะฟิวอันนี้มีซอสให้ด้วยนะครับนี่เลยได้มาแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับไปวันนี้แม่เดียวของเราก็ไปนั่งรอที่โต๊ะแล้วนะเดี๋ยวเราไปหาดูกันต่อนะว่าจะเอาอะไรกลับไปทานกันนะครับอันนี้อะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวโป๊กคมลิขิตว้าวชุดละเท่าไหร่ลูกบาทเอาชุดนึงค่ะชื่อไฟแบงค์แดงมีทอนครับผมพี่ก็ทำแบบสดๆตรงนี้เลยนะคือมั้ยจริงครับสำหรับการชอบค่ะเป็นดูไซส์แน่นมากที่มาเนี่ยครับล้นๆเลยใช่ไหมใช่ดูดิยายสมการครับผมเป็นผักแก้มนะคะได้มาแล้วนะครับขอบคุณมากค่ะชุดละ50บาทนะครับใช่ได้มัน1อันนี้ไข่เดี๋ยวก็ทาอุ้ยฝั่งนี้มีอะไรด้วยไอติมด้วยดูแล้วฟาร์มมิ้วน่ากินจังคนต่อแถวยาวอยู่นะนี่หนูเห็นร้านนี้น้ำส้มอันนี้เขาแต่งตัวเป็นง้อป่าเลยนะใช่แล้วรจนาก็ต้องไปหาแล้วน้องไปรจนา20บาทมาแล้วอันนี้คือบอกว่าอยากกินน้ำส้มใช่ไหมใช่แล้วน้ำส้มป่า20บาทอืออันนี้แสดงว่าขายรอรจนาแน่เลยรจนาขายทีนึงครับแก้วนึงครับนี่เลยนะแม่พี่ง้อมาเองเลยพี่รจนาอยู่ฝั่งนึงใช่ไหมขอบคุณนะครับขอบคุณครับได้ได้หนึ่งแก้วขอบคุณมากเลยดูดหอมเย็นเริ่มจะหมองอุ้ยอะไรคะไข่ม้วนไข่ชมไข่ชมทอดก็มีนะใช่อ๋อไข่ชมนี่ทานกับน้ำพริกนะครับแถมน้ำพริกฟรีจ้าโอ้ยเป็นไงฟิวเราไปเห็นอย่างนี้ไข่ม้วนจะลองไหมลูกเอาอันนี้ค่ะเอาเลยคะนี่อันนี้เรียกไข่ม้วนไหมคะไข่ม้วนลูกไข่ม้วนเอาไม้หนึ่งค่ะค่ะแรกก่อนนะครับไอ้แผ่นกินได้ไหมคะเป็นไข่ขาวลูกอ๋อตกใจเนอะพลาสติกต้องเปิดก่อนได้เลยนะคะซอสจากไข่หรือว่าซอสที่เหลือเอาพริกไทยค่ะจ้ะตกใจเนอะพลาสติกครอบเอาค่ะพี่หนูตกใจจริงนะแบบนั้นอ่ะเขาเป็นไข่ขาวไงลูกพี่เขาเทลงไปใช่ไหมแล้วเสร็จปุ๊บมันจะมีเครื่องทำครับปลาแถบให้ปีใหม่ฮะขอบคุณครับขอบคุณครับลองชิมต้องแม้ก่อนได้นะคะลองชิมว่าเด็ดเปล่าเฮ้ยอันนี้ต้องชิมนะครับเซียวขอบคุณครับขอบคุณครับลองชิมนะลูกชิมเลยเซียวปลาถือตั้งเลยค่ะมาอร่อยบอกต่อนี่เลยไข่ชกไข่ชะอมนะครับต้องชิมอันนี้เลยฟิวอันนี้จะเป็นไข่ชกนะครับแล้วก็ราดด้วยน้ำพริกกะปินี่คือน้ำมาร้อนๆเลยใช่ไหมครับฟิวเป็นไงมั่งน้ำพริกกะปิมันจะเป็นแบบว่ามันจะเป็นไงอ่ะมันเรียกแบบเผ็ดๆเค็มๆเปรี้ยวๆนัวๆต้องตีแบบกลิ่นจะแรงไม่แรงนะมันอมเพราะมันร้อนแล้วมันกินด้วยกันแล้วอร่อยอร่อยค่ะอร่อยขอบคุณครับขอบคุณครับนี่อะไรใครผ่านมาก็ลองแวะดูนะครับขอ3คำได้ไหมกับร้านพี่อ่ะของเด็ดอร่อยแปลกเป็นไงของเด็ดอร่อยแปลกตึงเปี๊ยะตึงเปี๊ยะจริงโอเคนะตอนนี้ก็เจอน้อง FC ด้วยนะชื่อน้องอะไรอ่ะลูกน้องอะไรคะน้องดาวีอ่ะน้องดาวีอ่ะแม่ขายอะไรอ่ะลูกขายไข่ขายไข่ไข่นี้ใช่ไหมลูกแล้วก็มีไข่ลวกด้วยเนาะไม่ใช่ที่ร้านเราไปซื้อเมื่อกี้หรือเปล่าใช่ใช่ใช่ไหมใช่ร้านนี้น้องเห็นแม่นั่งอยู่น้องก็เข้ามาทักเรียกว่าพี่เดือนพี่เดือนก็ถามว่าพี่เดือนไม่ได้เป็นผีกระสือใช่ไหมใช่ไหมลูกสรุปใครเป็นนะฮะพี่ตาแปลว่าน้องดูจริงใช่ใช่ใช่น้องฟิวหิวไหมฮะหิวฟิวบอกเริ่มอิ่มแล้วนะเปิดมาอันนี้ข้าวไข่เจียวนะครับของพี่หนึ่งนะอันนี้จะเป็นข้าวไข่กับกะปินะครับใช่อันนี้อะไรครับลูกปิ้วก๋วยเตี๋ยวโป๊ก
แล้วนี่อ่ะเกี๊ยวหมูนะฮะแล้วก็ไข่ทรงเครื่องครับแม่ชิมไข่ทรงเครื่องที่พี่ก็บอกว่าอร่อยอร่อยนะจริงซื้อมากี่รอบแม่ไม่เคยได้ชิมเลยนะมันอร่อยจริงนะเออฟิวกินหมดก่อนใช่ป่ะแต่แม่จะลองชิมแม่บอกว่ารอบนี้ฟิวไม่ได้แย่งแม่แล้วเพราะแม่เป็นคนแกะใช่ไหมไม่เรียบร้อยฟิวงานนี้ไม่เป็นไรหนูมีไข่ม้วนลองกัดดูฟิวบอกว่าไอ้ที่เห็นขาวๆนั้นคือถุงหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะเป็นไข่จริงป่ะไม่ใช่ถุงนะฟิวมันคือไข่ขาวใช่ไหมแม่ไข่เป็นไงบ้างเอ้ยไข่เขาอร่อยนะส่งเครื่องอ่ะครับอืมรสชาติเป็นไงหอมหอมพริกไทยร้อนอยู่เลยไม่เค็มนะ คือพอดีอืมอร่อยอันนี้แม่เดือนบอกว่าจะชิมไข่ครกนะครับกับข้าวนะชุดนี้ที่เราซื้อมาตอนแรกเลยนะครับใช่โอ้โหไข่มะตูมแม่โอ้โหหอมน้ำพริกกะปิมากเลยแม่เหมือนมันพอดีคำเลยนะเขาทำมาเนาะเป็นไงเฮ้ยกะปิเขาอร่อยนะกะปิอร่อยแล้วไข่ครับไข่มันก็คือไข่ชะอมพออืมแล้วเป็นแบบไข่ครกอะไรอย่างนี้ใช่เป็นก้อนๆเป็นลูกๆอืมอร่อยอร่อยมาทุกคนนี่น้องพี่มาซื้อมาเป็นก๋วยเตี๋ยวโบกมีหลายหน้ามากเลยนะใช่แล้วอันนี้น่าจะเป็นสาหร่ายสาหร่ายปูอัดยำสาหร่ายหมูข้าวโพดอันนี้คือน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่แล้วนี่โอ้มาสามร้อยเลยไส้เขาเป็นอะไรอ่ะฟิวน่าจะเป็นหมูนะเป็นหมูกรอบแล้วก็มีเป็นพวกแบบห่างแบบเล็กๆน้อยๆแล้วก็ต่อยเข้าไปแล้วก็ลาวากับดึงข้าวโพดแล้วถ้าคล้ายเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรากินลมๆแล้วมันอร่อยนะทุกคนโดนข้าวโพดไปอร่อยมากน้ำจิ้มอ่ะเผ็ดแบบนี่หรอข้าวโพดแล้วมันอร่อยมันหวานอืมแป้งที่หุ้มกับไอ้ข้าวโพดหรือหมูอ่ะมันหนึบมันคล้ายๆเส้นใหญ่อืมก็คืออันนี้เด็ดตรงน้ำจิ้มน้ำจิ้มแบบว่าซีซาร์ดมากไข่เจียวบุฟเฟ่นี่พี่เขาอะปรุงอร่อยมากเลยนะแบบว่าไม่ต้องเติมต่อแล้วเดี๋ยวก็แบบมันกลมกล่อมแล้วอะจริงป่ะจริงกำลังดีเลยใช่ไหมใช่ไม่เคยไม่เคยไปกำลังดีนะต้องไปว่าใส่เท่าหนานะใช่แล้วใช่อะแล้วก็ตักมันดีกับตักบุฟเฟ่หอมหอมก็คือกินได้พลนนั่นแหละใช่ก็เดี๋ยววันนี้เราซื้อมาอร่อยนะอันนี้นะคะจะเป็นไข่เจียวถือว่าอร่อยนะ40บาทบุฟเฟ่ด้วยตักได้แค่ไหนก็เอาไปเท่านั้นเลยอร่อยอร่อยต่อมานี่อันนี้นะคะเกี๊ยวหมูยักษ์ที่เราซื้อไปตอนแรกเลยนะคะนี่โอ้โหเนื้อเน้นๆเลยใช่ไหมเนื้อหมูกินกับซอสเขาเลยอร่อยมากมันคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวลอดอ่ะทอดแล้วกินแล้วแบบแล้วมันมีกระเทียมหรือโง่กระเทียมเจียวอ่ะหอมอันนี้อร่อยนะใช่ก็คือที่เราซื้อมาส่วนใหญ่จะเป็นแบบร้านเด็ดๆเลยแล้วก็ที่เราซื้อมาอร่อยนะโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราขอทานให้เสร็จก่อนเดี๋ยวไปเดินดูกันต่อนะครับหลังจากที่เรานะคะกินเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เดินมาตรงโซนริมสุดนะคะก็จะมีเป็นร้านเชฟอ้อยนะคะแล้วก็มีหมูกระทะย่างให้แบบเป็นหมูกระทะที่เราต้องย่างเองมีหมูสเต๊กด้วยสเต๊กแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเป็ดใช่ป้ายำก๋วยเตี๋ยวเป็ดไก่ฉีกก็คือเวลาเราพาไปลุยกินนะเราก็จะพยายามเดินให้ได้มากที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าแต่ละที่มีอะไรขายบ้างนะครับใช่วันนี้ร้านน้ำร้านเสกน้ำวุ้นแก้วละ30บาทน้ำวุ้นนี่ร้านอะไรฮะยอทอดพนครว้าวเป็นหมูยอแน่เลยใช่ไหมไก่ยอหมูยอหมูยออุบลแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่อันนี้ข้าวซอยกะทิสดอยุธยาบายเมืองกาสะลองแล้ว
ก็มีน้ำเฉาก๊วยนี่ไม่เจออะไรปลาหมึกย่างปลาหมึกย่างปลาหมึกบดเหรอใช่เอาไปแม่บอกไม่อยากกินได้จ้าเอาตัวห้าสิบบาทตัวนะแม่สั่งไปกี่ตัวเอ่ยตัวละ50 1ตัวมันมีไม้20เลยนะพ่อไหนครับนี่อันนี้ไม้ละ20บาทใช่ไหมใช่เอาใบไม้หนึ่งน้องฟิลรู้ไหมว่าทำไมแถวบนถึงแพงสุดเพราะตัวมันใหญ่สุดรู้นี่เมื่อกี้โรยอะไรก่อนนะคะถั่วครับผมแบบยาวหรือแบบสั้นครับอุ้ยอุ้ยสั่งได้ด้วยขอเมตรเลยครับยาวไม่ได้ละเปลี่ยนคำถามน่าจะได้พุทไม้มันนั้นหนึ่งได้อยู่เดี๋ยวมาเทียบเลยเกลเมตรหนึ่งนี่ต้องรอ3วันเลยหนูอยากเห็นอะแบบสั้นมันจะเป็นยังไงก็ทีเดียวผมในงานเดียวเป็นไงทอดออกมาได้เราสั่งได้นะครับแบบยาวแบบสั้นนะครับไม่ขาดเดี๋ยวโอ้โหนี่เลยนะครับนี่มาร้านนี้สั่งได้นะเอายาวเอาสั้นนะครับยาวเฮ้ยยาวกว่ายาวมากนะครับโอเคนะอุ้ยได้มาแล้วนะครับน้ำจิ้มอร่อยนะพี่ต้องทานครับน้ำจิ้มอร่อยนะพ่อค้าบอกน้ำจิ้มอร่อย4ชั่วโมงต่อหม้อโอ้โหครึ่งวันมาเดี๋ยวชิมเลยนะครับแม่ต้องกินน้ำจิ้มแล้วน้ำจิ้มอยู่ข้างล่างพ่อค้าบอกว่าน้ำจิ้มอร่อยมากฮะแล้วปลาหมึกอะครับไม่อร่อยอะปลาหมึกก็อร่อยปลาหมึกก็อร่อยนะครับเนี่ยเขาก็จะแบบบดขนาดนี้แล้วทีนี้พอกินน้ำจิ้มกับปลาหมึกใช่ไหมจะเป็นอร่อยอร่อยจริงป่ะจริงอร่อยอร่อยใช่อ่ะโหถั่วเน้นๆมานี่เลยพ่อค้าบอกว่าน้ำจิ้มอร่อยมากนะทีเด็ดเลยเขาบอกว่าเคี่ยว4ชั่วโมงอร่อยอร่อยเหมือนที่พ่อค้าบอกว้าวเลยนะนี่เลยคือเกี่ยว4ชั่วโมงเนี่ยคือแบบเปิดแล้วหลับก็เลยลืมไป4ชั่วโมงไม่ใช่อันนี้สูตรทางร้านสูตรทางร้านนะครับร้องเผ็ดนะคะแบบหวานก็มีนะจ๊ะแบบหวานไหมครับไม่เป็นไรค่ะหวานก็มีด้วยอ๋อมีแบบหวานก็มีจัดจ้านก็มีหวานครับยังไงคะน้องเฟลรสชาติอร่อยนะก็มันเป็นปลาหมึกใช่ไหมแล้วคืออร่อยตรงที่ว่ามันยาวกว่าเดิมไงมันยาวนี่ส่งผลได้เหรอใช่ความยาวส่งผลต่อความอร่อยความอร่อยมันจะได้ทั่วถึงเหรอแล้วถ้าเกิดวันไหนลูกค้ามาบอกว่าขอสั้นกับยังไงอ่ะมันก็อร่อยในแบบสั้นๆใช่ไหมคะใช่ใช่ไหมก็สั้นก็จะเคี้ยวนานไปครับพี่ถ้าสั้นก็เคี้ยวนานหน่อยความอร่อยจะอยู่นานโอเคนะนี่แล้วก็ร้านหมึกบดตื้อๆสองนะครับพี่ขอ3คำให้กับร้านเตงอ่ะงงเด็กงงแล้วงงอีกไม่ยันผ่านไปผ่านมาไงก็แวะมาอุดหนุนด้วยนะครับปลาหมึกของร้านเรามีสูตรพิเศษนะย่างหดบดยาวนะครับผมนี่ย่างหดบดยาวอันนี้ชอบขอบคุณหลังจากที่เรานะคะเดินอยุธยาไนท์มาร์เก็ตเสร็จนะคะไนท์มาร์เก็ตเนี่ยก็จะเป็นวัดลาดบูรณะนี่ก็จะเห็นวิวแบบนี้เลยข้างๆเลยสวยมากก็คือสามารถเข้าไปถ่ายรูปได้ด้วยแต่งชุดไทยมาไปถ่ายรูปด้วยก็ได้ตอนนี้มีคนเดินอยู่เลยแม่ข้างในเห็นไหมให้แสงสวยแสงกำลังดีแบบมืดๆอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายปอดแหวนสวยไปเดินดูฝั่งนี้ต่อนะครับค่ะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันต่อก็คือโซนฝั่งนี้ใช่ไหมโซนแดกก็จะเป็นแบบเป็นของนั่งทานแบบอิ่มท้องเลยนะคะของหวานก็มีนะเขาเรียกว่าอะไรนะสายไม้อารมณ์ดีสายไม้ก็มีสนใจไหมคะนี่ถ้าเรามาอยุธยาถ้าเราไม่ซื้ออารมณ์ดีสายไม้แปลว่าเรามาไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราต้องซื้อค่ะทุกคน1ชุดค่ะนี่อย่าดูราคาก่อนโรตีสายไม้ชุดละ35บาท3ชุด100เอาชุดละ35บาทชุดได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวรับไป1ชุดนะเดี๋ยวไปนั่งทานกันบนรถตอนกลับนะใช่พี่เขาบอกว่าแป้งหมดแล้วแปลว่าขายดีฮะแล้ววันนี้นะคะเราเนี่ยก็ได้มาตะลุยกินกันที่ไนท์มาร์เก็ตอยุธยานะคะแล้วก็ที่นี่นะคะเปิดตั้งแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะทุกคนตั้งแต่4โมงถึง4ทุ่มเลยถ้าใครอยากมานะคะก็มาได้นะคะทุกคนมีดนตรีสดนะคะแล้วก็มีของกินให้กินเพียบเลยแล้วก็ข้างๆนะคะก็จะมีเป็นวิววัดด้วยในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆอยากให้พวกเรานะคะไปตะลุยกินที่ไหนอีกก็เมนไว้ได้เลยสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย